ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลพุทธศักราช2566ซึ่งในข้อ6นั้นนะครับเขาได้กำหนดเงื่อนไขนะครับว่าพนักงานส่วนตำบลเนี่ยให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ2เนี่ยพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งใดหากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เว้นเสียแต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีลักษณะของงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เดิมนะครับแล้วก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิมของตำแหน่งต่อไป